วันนี้สรุปวิธีการเติมเงินตามจุดต่างๆสำหรับเติมเงินเข้ากระเป๋าบัตรเรบิตถ้าเป็นห้องขายตั๋วท่านต้องบอกเขาว่าขอเติมเงินเข้ากระเป๋าบัตรเรบิตแต่ถ้าเป็นตู้อัตโนมัติไม่ต้องพูดอะไรนะฮะเรียกแต่พี่ร้านสะดวกซื้อรอสัน108เติมเงินที่นี่ได้ไหมครับได้ค่ะเคอรี่คือโลจิสติกแต่ก็สามารถที่จะเติมเงินในกระเป๋าบัตรเรบิตของคุณได้บัตรเรบิตคุณประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือโดยสารรถไฟฟ้า BTS Smart Bus เรือหรือจะเข้าไปช้อปปิ้งในห้างใหญ่แบบนี้กินช้อปเที่ยวบัตรเดียวครบ1 for all ที่รอสัน108อะไรอะไรก็9บาท